ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับผู้สนับสนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับผมได้แก่ไทยภูมิ SR ครับผมนะครับก็ขอบคุณครับผมที่เป็นสมาชิกระดับตัวท็อปนะครับถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGG ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรเป็นคลิปก็ผมนะฮะแจกก็ผมนะครับแล้วก็พาเล่นก็ผมแอดออนนะผมนะครับในไมค์ครับพี่อีหรือไหมครับเวนล็อกนะซึ่งก็ตัวเนี้ยผมก็เอามาใช้ในเซิร์ฟ SMP ของผมด้วยครับผมนะครับโดยเอาตัวนี้ครับผมมีชื่อว่า True Survival Zombie Apocalypse นะฮะก็เป็นแนวเอาชีวิตรอดต้องหลบสลายซอมบี้เยอะผมนะครับก็มีในเซิร์ฟเวอร์ผมด้วยก็เป็นเซิร์ฟซับผมเองแหละผมนะฮะ MC Time ของผมนะฮะซึ่งเราจะไปดูกันซิว่าเอาตัวนี้มีอะไรครับผมแล้วก็มาดูกันนะผมนะครับโอเคเนาะเราอย่างแรกผมถ้าคุณเข้ามาในเซิร์ฟผมหรือว่าทำการลงแอดออนสำเร็จเนี่ยครับผมสิ่งที่เราเจอก็คือโลกองฟ้าเราจะเป็นสีออกแดงๆครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็ครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาผมก็จะมีไอ้ซอมบี้พวกเนี้ยเกิดขึ้นในตอนกลางวันนะผมบอกเลยว่าเป็นที่ทำให้กลางวันค่อนข้างที่จะโหดมากครับผมนะเพราะพวกนี้มันเกิดครับผมนะฮะก็แล้วก็มันจะมาพวกแทนที่พวกป๊อปเดิมๆก็ผมที่ยังเกิดอย่างเช่นพวกครีปเปอร์สไปเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มาอันนี้มาแทนที่สเกลตันก็จะไม่เกิดครับผมนะครับถึงแม้แต่คุณจะไปเจอสปอนเนอร์นะแล้วก็จะมีโอกาสยังพอมีโอกาสที่จะเจอไอ้พวกนี้อยู่บ้างพวกวิลเลเจอร์อะไรเงี้ยยังเจอเกิดได้ครับผมนะฮะบางทีมันเป็นแล้วก็ถ้าเป็นพวกวัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับก็จะหายากมากเพราะว่ามันจะไม่เกิดจากธรรมชาติปกติเว้นซะแต่ว่ามันจะอยู่ในหมู่บ้านนะผมคือมันเกิดในหมู่บ้านมันก็เลยเกิดด้วยครับผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้ครับผมนะครับเอาตัวนี้ทำอะไรบ้างใช่ไหมครับผมอย่างแรกคือมีซอมบี้นะบอกไปครับผมในนี้ในกล่องเนี้ยก็เป็นซอมบี้ทั้งหลายทั้งแหล่ที่มีอยู่ในกล่องนี้ครับผมนะครับนี่มีซอมบี้โอชิรอดชายหญิงซอมบี้เอ็กเพอร์เมนต์ครับผมตัวนี้มาแทนคีเปอร์คือมันระเบิดนั่นแหละครับผมคือถ้าเราไปตีมันจนมันเป็นตาสีเขียวก็จะระเบิดตัวครับผมต่อมานี้ซอมบี้หมาอันนี้ซอมบี้ตัวเนี้ยมันจะมีหมามันจะมีความพิเศษคือถ้าเกิดเราใช้ชุดพังตัวครับผมนะฮะมันสามารถมันสามารถเป็นตัวที่ธรรมหาเราเจอได้ครับผมก็คือเดี๋ยวมันจะพังตัวให้ดูด้วยนะฮะก่อนนี้ไอ้เปอร์เมนต์นี่ผมใส่3ครับผมนะฮะไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นซอมบี้รันเนอร์ซอมบี้วิ่งเร็วครับผมถ้าเราโดนตีติดฮังเกอร์นะครับอันนี้วอล์กเกอร์ครับผมซอมบี้ที่มันไต่กำแพงไปอะไรได้ครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาผมนี้เป็นซอมบี้สปิริตเป็นซอมบี้ที่ตีเป็นเหมือนผีครับผมนะครับมันตีแล้วติดเลวิเตตนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นซอมบี้ทหารซอมบี้แก๊งมัมเบอร์ครับผมนะครับเป็นพวกแก๊งอะไรด้วยครับผมนะครับอันนี้ซอมบี้มายเนอร์ซอมบี้นักขุดเหมืองซอมบี้ลัมเบอร์แจ็คพี่นักตัดไม้ครับผมแล้วก็นี่ซอมบี้ใส่เกราะเอเทอร์ไรท์นะฮะแล้วก็มีซอมบี้ซอมบี้สเวมเมอร์ครับผมนะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกซอมบี้ที่เกิดตามไบโอมด้วยอย่างเช่นฟรอสซอมบี้ฟรอสเซนกับซอมบี้เอสกิโมเนี่ยครับผมนะครับอันนี้ซอมบี้ฟรอสเซนเป็นซอมบี้ที่เกิดในหิมะส่วนซอมบี้เอสกิโมคือชาวเอสกิโมที่ติดเชื้อซอมบี้ครับผมก็คือถ้าเป็นซอมบี้ที่มีอาชีพอย่างไมเนอร์ลัมเบอร์แจ็คโซเดอร์ซอมบี้เมลฟีเมลกับแก๊งเมมเบอร์เนี่ยอันนี้ก็คือเกิดจากการติดเชื้อซอมบี้ครับผมนะฮะก็คือถ้าเกิดเราสามารถหายาฮิวได้ก็ฮิวได้ครับผมแต่อันนี้มันคือยาฮิวตัวนึงใช้ไม่เป็นไงนะฮะแล้วต่อมานี้ซอมบี้สวามของผมนะครับจริงๆมันเกิดในจังเกิลก็เกิดในตัวเนี้ยนะฮะในป่าจังเกิลก็เกิดเหมือนกันแล้วก็อันนี้ซอมบี้เนเธอร์ครับผมก็เกิดในเนเธอร์เนาะแล้วก็จริงมีซอมบี้ตัวหนึ่งก็ผมลืมใส่มาครับผมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็คือซอมบี้เอนเดอร์ครับผมนะครับแล้วก็นี่คืออันนี้เป็นในไซชิดเอ้ยมีไซชิดด้วยครับผมนะฮะซอมบี้เอนเดอร์บอกตัวเนี้ยแสบผู้ชมฮะผมยุคที่ผมก็ดูครบจังมันเอาจริงนะฮะนี่ครับผมนะครับไอ้ตัวนี้มันเทเลพอร์ตได้แล้วมันเทเลพอร์ตคุณได้ด้วยนะถ้าเกิดเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับผมนะฮะอันนี้คือผมอยู่ในคิดทีมไงมันก็เลยทำอะไรผมไม่ได้ครับผมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูซอมบี้ครับผมที่มันสำคัญหน่อยที่คุณต้องระวังหรือว่ามันมีความจำเป็นครับผมนะฮะเอนเดอร์คือก็สำคัญแหละเพราะว่ามันสามารถแลกเทรดของได้ครับผมนะมีคนบอกมาผมไม่รู้มันเทรดได้จริงหรือเปล่าครับผมนะฮะโอเคแต่ว่าซอมบี้ที่เราน่าจะเจอบ่อยๆครับผมนะครับที่สำคัญก็ผมก็เป็นพวกซอมบี้สไปเมอร์อันเนี้ยสำคัญบอกเลยว่าเจ๋งด้วยครับผมแล้วก็พวกซอมบี้ปกติครับผมนะฮะพวกรันเนอร์วอล์กเกอร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะพวกไอ้พวกเนี้ยนะผมนะครับก็คือจะมีระบบการตายศพของระบบการตายของมันที่มีระบบพิเศษบางอย่างครับผมนะฮะแต่ว่าในก่อนที่จะให้ดูการตายเนี่ยก็ต้องมีอาวุธในการฆ่ามันก่อนครับผมซึ่งอันตัวนี้ก็ทำการอาวุธเข้ามาด้วยครับผมก็จะมีพวก
เฮ้ยนี่ไงผมโดนเทเลพอร์ตผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้ผมโดนเทเลพอร์ตนะฮะจากไอ้ซอมบี้เอนเดอร์ครับผมนะฮะอันนี้อาวุธผมก็จะมีสองตัวมาชิเต้ครับผมมีชิเต้แบบไม้มาชิเต้คือสนิมแล้วมาชิเต้เปื้อนเลือดอะไรงี้นะฮะแล้วก็มีมาบอลนี่มันบอลไม้นะครับอันนี้มันเป็นบอลเหล็กอันนี้มันเป็นบอลแบล็กเมทัลครับผมนะฮะเหล็กสีดำนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นกระทะขึ้นสนิมกระทะไอรอนแคสครับผมนะฮะกระทะสแตนเลสสตีลครับผมเนี่ยเป็นเพชรกระทะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแฉลงครับผมนะฮะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นพวกอาวุธปืนด้วยครับผมนะครับปืนโมเดล 2D นะฮะเดี๋ยวให้ดูผู้ชมครับอันนี้ฟลากันนะผมนะฮะแล้วก็มีพวกปืนต่างๆครับผมนะนี่ผมจะลองมีเป็น P92 นะเป็นพก S1897นี่เป็นลูกซองมีM46 เป็นปืนกลเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสกาแอลครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะลองผมจะลองใช้เจ้านี่ครับผมนะครับใช้นี่ครับผมนะครับเอาเป็นลูกซองละกันนะผมนะครับมายิงซอมบี้ครับผมนะครับผมอยู่ในเคทีมพวกนี้มีกระสุนด้วยนะแต่ว่าคงไม่ลงรายละเอียดกับปืนมากครับผมนะฮะโอเคครับผมหัวเกมแลกนะฮะงงเกมแลกเฉยครับผมนี่นะก็เกิดซอมบี้มาเอาปืนยิงได้ครับไม่โดนเนอะยิงไม่โดนเฉยทำไมลูกซองมันยิงไม่โดนเขาเลยเว้ยเฮ้ยโอเคโดนแล้วผู้ชมครับนี่คือมันคือศพมันไม่โดนดาเมจไม่ขึ้นโดนดาเมจไงถ้าเกิดมันตายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นศพแบบเหนียวผมนะเห็นไหมฮะเหนียวผมซึ่งไอ้ศพเนี่ยมันก็จะมีระบบของเกมอีกอันนึงครับผมที่มันจำเป็นมากๆครับผมนะฮะบอกเลยในช่วงต้นเกมจริงเจเกมท้ายเกมก็สำคัญอยู่ครับผมนะครับโดยระบบของมันเนี่ยผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาวุธที่มันทำยิงกันเร็วกว่านี้ดีกว่าเป็นมาเป็นบอลละกันนะผมนะฮะอ่ะคือถ้าเราทำการฆ่าซอมบี้แล้วมันกลายเป็นศพเนี่ยโอ้โหวิ่งเร็วลันเนอร์เป็นไรลันเนอร์วิ่งเร็วงั้นเอาตัวนี้ก็ได้นะผมซูเปอร์เมลก็ผมนะครับปึ้งนี่มันตกเป็นศพใช่ไหมนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีไอ้มีดก็ผมเนี่ยเป็นคัพวิ่งไนท์ผมนะครับอันนี้มันคัพไม่ยากก็ผมนะมันใช้สติ๊กกับหินก็ผมนะฮะอ่ะก่อนผมจะให้ดูผมปุ๊บแล้วก็อันนึงเป็นเคลเวอร์ก็ผมนะครับโอเคครับผมนะครับนี่ครับผมถ้าเกิดจะสู้ซอมบี้ตัดเนี้ยผมเป็นการเอามีดเนี่ยไปใช้ครับผมก็จะเป็นการเหมือนเลาะหนังเนื้อหนังออกมาครับผมนะครับเนื้อหนังอันนี้ประโยชน์มากครับผมแต่ถ้าเกิดเราเอาคงกระดูกเหล็กกระดูกเป็นกระดูกครับผมแต่ถ้าเกิดเราเอาไอ้ตัวมีดบางต่อครับผมไปหั่นก็จะได้เป็นกระดูกมาครับผมนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกระเป๋าผมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมนะครับอันนี้เนื้อเน่าอันนี้คือกระดูกแล้วก็นี่คือเนื้อเน่าครับผมนะครับนี่แล้วเนื้อเน่าเอาตัวนี้สมมติจะเอามาเผาเป็นของกินได้นะฮะบอกเลยเป็นที่เจ๋งมากครับผมนะฮะแล้วก็เนื้อเน่าเองก็มีประโยชน์เหมือนกันนะผมทำอื่นได้ด้วยครับผมนะครับอย่างเนื้อเน่าอันนี้ครับผมนะครับก็จะทำเป็นในส่วนตัวชุดครับผมเป็นชุดเกาะเนื้อเน่าของผมนะครับโดยชุดตัวนี้ครับผมสามารถจะพลางตัวในหมู่ซอมบี้ได้ครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ดูผู้ชมครับอันนี้คือใส่แล้วผมใส่อีท่าอยู่ผมลืมครับผมโอเคใส่แล้วผมนะครับนี่ถ้าเกิดผมเล่นในเกมโหมดซอมบี้วอลผู้ชมครับนี่ครับผมนะครับอันนี้ทีนี้ผมก็จะสามารถที่จะเดินชิวๆของผมนะครับโดยที่ซอมบี้เนี่ยไม่ยุ่งกับผมของผมแต่ไอ้ซอมบี้หมาเนี่ยมันจะมาตีเราของผมนะฮะคือซอมบี้เนี่ยมันสามารถที่จะเห็นเราได้ของผมนะครับก็เป็นซอมบี้ที่เราต้องถ้าเกิดว่าเราเจอก็จัดการก่อนนะผมนะฮะถ้าเกิดเราเสียชีวิตนี้อยู่ของผมแล้วก็จะมีม็อบอีกตัวนึงของผมที่จะมาทำลายชุดเกราะคือเจ้าตัวหนูของผมนะฮะซึ่งมือตอนนี้มันอยู่ไหนของผมนะฮะโอเคเอาหมาดูครับหมาเนี่ยหมาก็จะวิ่งไล่เราของผมแล้วเกาะชุดเนี้ยมันก็ไม่ได้มีดีเฟนซ์เยอะด้วยของผมนะฮะดีเฟนซ์แค่สองมันอายุใช้งานสองครั้งเองของผมก็คืออย่าไปโดนตีของผมนะครับปุ๊บนี่นะเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือชุดผมอายุการใช้งานผมก็คือหายไปหมดแล้วผมโดนตีทีนึงชุดนี้ไปครับผมนะครับก็ถือเป็นชุดที่ค่อนข้างออดแอคือระวังแต่ว่าทำให้เราสามารถจะพรางตัวได้ตอนนี้คือเนื้อเนี่ยกระสุกแล้วผมนะรอขอไปชนะนิดนึงครับผมโอเคครับผมน้ำสบายแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเรากินเนื้อเนี่ยก็จะกินได้แต่มันจะไม่ติดทางเกลือครับผมนะตอนนี้ผมขอยิงหมาก่อนหมาเนี่ยโหจะมาเปิดเผยตัวเราเหรอไม่ยอมหรอกนะฮะนี่แน่โอเคผมว่าผมเปลี่ยนเกมโหมดดีกว่าผู้ชมครับโอเคครับผมแล้วก็ทีนี้ครับผมนะครับมันมีซอมบี้ตัวหนึ่งครับผมถ้าเกิดทำการแล่เธอเนี่ยเราจะได้ของเจ๋งๆบางอย่างออกมาครับผมนะครับอย่างซอมบี้ตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นซอมบี้สวิมเมอร์ซึ่งจริงๆมันจะอยู่บนบกไม่ได้ยมบกแป๊บเดียวก็จะตายครับผมในผลของการแรกเข้ามาปุ๊บเราจะไม่ได้ให้เป็นเนื้อเน่านะผมนะครับเราจะได้อย่างอื่นมาครับผมนะครับก็คือสองตัวซีรูทก็ผมนะครับถามว่าซีรูททำอะไรได้ครับผมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีซีรูทก็ผมนะครับครบ9อันก็ผมนะฮะอันนี้คือเกมสองนะครับผมสิ่งที่เราทำได้ครับผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวดอลฟินรูทหรือรากโลมาผมจริงๆผมคิดว่ามันเป็นว่าโลมาครับผมได้เกิดทำการคลิกขวาผมนะครับปุ๊บขอค้างปุ๊บนี่ครับผมมันก็จะได้เอฟเฟกต์ก็ผมนะครับเป็นเอฟเฟกต์
Water Breathing ครับผม2 4นาทีแล้วก็ Night Vision 4นาทีครับผม Night Vision นะ4นาทีบอกเลยว่าก็เป็นที่เฟี้ยวมากครับผมมิจิเทมเนี้ยถ้าเกิดเราคลิกขวาเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าไรสวอปมันจะเป็นการกินครับผมนะครับแต่อันนี้มันไม่หายไปครับผมนะครับก็คือมีคลิปมันเหมือนจะแสดงว่าจำกัดครับผมนะมีคลิปเนี่ยแต่ว่าเป็นไอเทมที่เจ๋งมากทำให้เราสามารถจะสำรวจในน้ำได้เยอะขึ้นครับผมนะครับบอกเลยว่าก็สักบางคนนี่อยู่ใต้น้ำเลยเซอร์ผมอะมันอยู่ใต้น้ำเลยนะเพราะไอเทมชิ้นเนี้ยนะครับผมมันย้ายบ้านอยู่ใต้น้ำเพราะไอนี่แหละครับผมโอเคนะครับทีนี้ผมขอพาดูแมคานิกหนึ่งละกันนะผมนะครับจริงๆไอพวกปืนพวกนี้ครับผมนะก็อยากคือมันขาดไม่ได้ครับผมนะครับถามว่าอยากได้ปืนได้ทำยังไงครับผมนะครับก็ต้องไปหาตามสตรัคเจอร์ซึ่งสตรัคเจอร์เนี่ยมียังไงบ้างเนี่ยผมพาไปดูถ้ากันคือผมเกิดโชคดีครับผมมาเพราะว่าสตรัคเจอร์มันอยู่ไม่ไกลผมเท่าไหร่ครับผมนะครับนี่เห็นไหมฮะวันนี้ก็จะมีสถานที่ให้เราไปสำรวจครับผมเป็นของที่อัปตอนนี้เพิ่มเข้ามาครับผมนะครับอย่างเช่นบ้านดินครับผมนะครับนี่นะฮะก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งหาของระดับหนึ่งเลยผู้ชมครับนี่นะครับแล้วก็เข้าไปดูได้ครับผมมีในวิชั่นไม่ต้องใช้ท็อตนะฮะก็คือเห็นข้างในผู้ชมครับนี่มีป้ายบอกอะไรด้วยครับผม Wait here until you call อันนี้เป็นเหมือนแบบบังเกอร์เอาชั่วชิล่ออย่างงี้นะเป็นซอมบี้ทหารด้วยเลยผู้ชมครับในบังเกอร์นี้ครับผมนะครับแล้วก็เข้าไปก็จะมีของครับผมตรงนี้ก็มีของให้เรามาหาอยู่ครับผมมันมีนี่ครับผมนี่มีปืนนี่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าครับผมนะครับแต่นี่เป็นชิ้นส่วนของป้อมปืนครับผมนะฮะเนี่ยกระเป๋าก็คือใส่ได้ครับผมนะครับนี่วางปุ๊บคลิกขวาจะเป็นกระเป๋าชั้นกว่าเราเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บจะเป็นการใส่นะผมแต่ว่าไม่มั่นใจทำไมไม่ใส่ให้ผมนะผมนะครับหรือผมใส่อยู่หรือเปล่านะครับเช็คแป๊บนะฮะออกส่วนกระเป๋าอยู่นั่นเองก็ผมนะครับส่วนถ้าเกิดเราต้องการจะเปิดกระเป๋าทำไงหรือกระเป๋าออกทำไงผมก็คือเราย่อและกระโดดไม่ใช่เป็นการกระเป๋าออกมานั่นเองก็ผมนี่เป็นกระเป๋าอีกแบบนึงก็ผมซึ่งอันเนี้ยจะช่องเก็บของจะเยอะกว่าไอ้อันทหารลายทหารนั่นก็ผมโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือมีปืน M4 เนาะมีพี่พกด้วยแล้วก็มีพวกไอเทม Energy Drink อย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนไอเทมที่แบบคลิกขวาเหมือนไอ้ว่านั่นน่ะเหมือนไอ้ว่านผมบอกว่าผมก็คือจะคลิกแล้วได้พลังครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกของเพิ่มเติมนี่มีมาชเต้มีกระสุนปืนครับผมนะครับนี่แมกกาซีนนะครับเอาไว้รีโหลดปืนได้ครับผมในนี้ก็มีปืน S6 S4 พอดีเลยครับผมนะครับก็คือถ้าเกิดไอ้ปืนแม็กเนี่ยของเราแม็กเนี่ยหมดเนี่ยแล้วก็เอามาเอากระสุนเนี่ยผมมาคราฟครับผมเพื่อทำเป็นการรีโหลดครับผมนะครับแต่กระสุนปืนต้องหมดก่อนนะไม่งั้นรีโหลดไม่ได้ครับผมนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสตรัคเจอร์ครับผมที่เราจะได้เจอครับผมนะครับโอเคบ้านไรดินครับผมอันจะเป็นฐานทหารแหละที่เขาพังตัวผมนะครับผมก็เข้ามาได้นะฮะโอเคอืมแล้วก็ต่อมาผมมันก็จะมีสตรัคเจอร์อื่นด้วยครับผมอย่างเช่นไอ้ตึกร้างอันนี้ครับผมนะครับเป็นตึกที่แสบมากขณะนี้ผมเลยเข้าไปต้องระวังครับผมเพราะว่าอะไรผมมันมีสปอนเนอร์ของมันอยู่ด้วยครับผมไหมฮะนี่ก็ระวังด้วยครับผมนะซอมบี้ข้างโหดครับผมมันจะแต่คุณมีชุดสุดพลังอะไรผมบอกไปครับผมนะแต่ว่าก็ระวังหนูอีกระวังหนูกับซอมบี้หมาครับผมนะครับเป็นไม่ให้ดูหนูเลยเดี๋ยวถ้าเจอเกมก็จะรู้เองแหละหนูเป็นยังไงผมก็ตอนนี้เป็นโบสถ์ครับผมเข้ามาอาจจะมีของอะไรอย่างงี้ให้เรามาดูได้เหมือนกันแล้วผมยังหนังสืออะไรเงี้ยผมมันมีวัวหนังสือน่าจะมีประโยชน์แล้วก็สตริงเงี้ยเอามาใช้เป็นเบ็ดตกปลาอะไรได้ครับผมนะฮะแล้วก็มีอีกที่นึงที่อยากให้ดูครับผมนะครับเป็นที่พิเศษนึงครับผมนะครับก็คือที่นี่ครับผมนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยครับผมนะครับเป็นสถานที่ที่ผมเรียกว่าลังโจรครับผมนะครับอ่ะเป็นพวกแก๊งเมมเบอร์อะไรอย่างงี้ครับผมนะครับใช่นี้หรือเปล่าใช่แหละครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนที่อยู่ของพวกชาวแก๊งครับผมก็จะมีสปอนเนอร์ชาวแก๊งซึ่งไอ้ชาวแก๊งพวกนี้มันเป็นอันตรายกับผู้เล่นครับผมคือมันไล่หวนทุกอย่างในโลกนี้ครับผมนะครับก็คือว่าเป็นตัวอันตรายแหละครับผมนะครับคือถ้าเกิดสำรวจก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าไอ้ค่าพวกนี้มันได้ของดรอปในการเทรดด้วยครับผมนะฮะก็คือเราอยากได้เทมดรอปเนี่ยก็สามารถมาฆ่าพวกนี้ได้ครับผมนะก็มีซอมบี้วอลเล็ตของเขาครับผมนะครับโอเคนี่ในวิชั่นจะหมดแล้วครับผมนะครับแต่ข้างในนี้มันก็สว่างอยู่แล้วครับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่คนอยู่ไงมันไม่ใช่ที่ผีอยู่อ่ะที่ผีอยู่มันจะมืดหน่อยครับผมนะครับนี่นะฮะข้างบนก็มีของให้เราลุ้นเหมือนกันนี่มีเอ็มนี่มีกันมี TNT ครับผมนะครับบอกเลยขุดเมืองสุขสนานน้องผมนะครับนี่นะครับมีกระทะมียาฮิวครับผมนะครับสารพัดนะครับบอกเลยว่าของค่อนข้างดีครับผมนะครับถ้าเกิดบุกมาครับผมนะครับแต่ก็แหละแต่ก็ต้องคิดดีเหมือนกันจะบุกมาดีไหมหรือยังไงดีเพราะว่าของข้างก็ว่าพวกโจรนี่ก็คือโคตรเหมือนกันมันถือว่าเฮตเตอร์ยังไงดาเมจค่อนข้างเยอะครับผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับมานิดนึงครับผมครับเพราะตรงนี้มีของอีกผู้ชมฮะเดี๋ยวผมมาดูพวกของในกล่องนี้หน่อยครับผมนะครับของในกล่องนี้ก็จะเป็นพวกพวกอาหารที่ผมบอกได้ energy drink ได้บัฟอะไรด้วยครับผมนะครับแล้วก็สามารถจะไปเทรดแล้วก็สามารถที่จะทำให้พวก survivor เนี่ยตามเรามาได้ครับผมนะฮะผมยังไม่ให้ดู survivor เลยผมขอทำการเก็บพวกของอื่นไปก่อนแล้วกันผู้ชมครับเอาปืนมาไว้ที่ผมนะฮะนี่เราต้องช่วยเพื่อนนะผม
โอเคเก็บพวกซอมบี้ไว้ก่อนครับผมนะครับเพราะในกล่องนี้คือกล่องเปล่านะฮะไม่ใช่กล่องนี้ครับผมนี่มีเซอร์ไวเวอร์อยู่ครับผมนะครับซึ่งเราสามารถจะน่าจะการฮิลครับผมซอมบี้นะครับผมนะครับซอมบี้อาชีพเงี้ยซอมบี้เซอร์ไวเวอร์มันเกิดเองตามธรรมชาติครับผมนะครับผมจะให้ดูเซอร์ไวเวอร์ละกันนะผมนะครับนี่อันนี้เซอร์ไวเวอร์คุณผู้ชายผมนี่ไฮแมนเขาก็จะสู้กับซอมบี้ครับผมนะครับแต่เจอซอมบี้ตัวนี้คือสู้ได้อยู่ผู้ชมครับเป็นไงฮะเจ๋งประหลาดนะฮะก็มีเซอร์ไวเวอร์หลายอาชีพด้วยกันนะผมนะครับนี่มีทหารอะไรอย่างงี้ทหารมีผู้หญิงอะไรอย่างงี้ด้วยผู้ชมครับโดยเซอร์ไวเวอร์พวกนั้นเขาจะคลิกขวาแลกของได้ครับผมนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือถ้าเกิดเรามีของเอามาแลกของกับเขาได้ครับผมนะครับนี่ครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้ทีนี้มีเรื่องนี้ผมจะสอนก่อนละกันนะผมนะครับก็คือส่งตัวแฟลกันนะผมนะครับหากคุณมีโอกาสได้เจอปืนนี้ผมถือไว้ตลอดเลยมันคือปืนไหลครับผมนะครับผมแนะนำว่าคุณมีชาร์ครับแฉลงด้วยครับผมแฉลงครับไม่ยากคือไอรอนอิงก็อต5 อัน 6 อันนี้แหละเอามาครับเป็นแฉลงได้ตรงนี้ใช้คู่กันนะผมนะครับก็คือตัวแฟลกันเนี่ยเป็นการเรียกแอร์ออกมาผู้ชมครับเดี๋ยวดูผู้ชมครับเหมือนครับจีฟิวนะเห็นไหมฮะยิงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเราได้ทำการส่งสัญญาณเรียกแอร์ออกมาให้ทำการรอแอร์ออกจะมานี่ครับผมนี่คือแอร์ออกที่เราเรียกมาครับผมนะครับเมื่อกี้เราโดนวาร์ปเหรอหรือยังไงผมเดินตกหรือเปล่าโอเคนี่แอร์ออกมาแล้วผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องซึ่งเราตีเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรกับมันมากครับผมคือตีมันแค่มันขยับใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะดูของข้างในจริงๆทำยังไงครับผมคำตอบก็คือใช้แฉลงครับผมคลิกขวาปุ๊บก็จะกลายเป็นกล่องออกมาผมเช็คถึงก็เปิดข้างในก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สมบัติต่างๆครับผมนี่มีแมกกาซีนปืนให้เราด้วยนะผมเห็นไหมฮะมีพวกชุดเพชรอะไรอะไรอย่างงี้ด้วยบอกเลยว่าอย่างเก่งครับผมเริ่มเล่นมาอะไรอย่างงี้เอเซกเริ่มเล่นมาสิ่งนั้นติดตัวเราก็ได้ครับผมนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเฟี้ยวฟ้าวันนี้เดียวเชียร์ผู้ชมครับนี่โดนสเปนเดอร์วับอีกแล้วผมนะครับโอเคนะฮะอุ้ยอันนี้มีนายแฮสมาร์มเกิดตรงนี้อ่ะเนี่ยไอตัวนี้คือตัวที่มันแลกเป็นไอ้นี่ปะแลกของเป็นวุ้กของฮิลซอมบี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับน่าจะใช่ครับผมนะครับแต่ตัวนี้มันใส่ชุดเหมือนชุดมันพังด้วยปะมันไม่เห็นนะเออชุดนายเจ๋งมากเราอยากได้เหมือนกันนายจริงๆพูดเลยตัวนี้เป็นตัวบัตรหลวงนะผมนะครับซึ่งผมไม่รู้ทำอะไรได้แลกของไม่ได้ด้วยนะงงเหมือนกันนะผมโอเคก็โอเคเป็นว่าสำหรับผมนะครับสำหรับคลิปสุดของความประชุมแอดออนสอนเล่นก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมนะครับส่วนต่อไปครับผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของสอนเข้าเซิร์ฟผมแล้วกันนะจะเป็นซิปก็สำหรับคลิปตัวเราแบบชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสกายครับผมสำหรับวิธีการลงของผมเป็นตัวนี้ก็คือโหลดจากผมจะทิ้งลิงก์ของ MCPDEL ไว้ครับผมซึ่งมันต้องโหลด2 ไฟล์ Behavior กับ Resource นะผมเป็นตรงดาวน์โหลดเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เอาใส่เข้าโลกแล้วใส่เข้าเกมแล้วเนี่ยครับผมตอนที่เราสร้างโลกก็อย่าลืมตั้งค่าโลกให้เป็นแบบนี้ด้วยผมคือเลยเปิด Experimental ผมก็คือเปิด Holiday Creator Feature ครับผมนะครับ Creation of Custom Biome Additional Mod Capability แล้วก็ Upcoming Creator Feature ผมเปิด AC ตัวนี้ไว้ครับผมนะครับเพื่อที่จะทำให้ฟีเจอร์ของตัวนี้ทำงาน 100% ของผมนะครับไม่งั้นบางอย่างทำงานไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เปิดของผมนะฮะโอเคนะไม่ว่าสำหรับทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมช่วยลืมกดไลค์นะฮะช่องมองสุดท้ายสำหรับทีนี้ขอตัวลาก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบาย